นักเรียนมาดูข้อนี้นะข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะแยกตัวประกอบใช่ไหมมันต้องเกี่ยวกับว่าไอ้ตัว81กำลัง3บวกกับ4เนี่ยแยกตัวประกอบแล้วออกมามีตัวประกอบเฉพาะกี่ตัวนู่นนั่นนี่พูดง่ายคือต้องแยกต้องแยกได้ทีนี้พอมาแยกได้เสร็จปุ๊บสมมติว่ามันเป็นอะไรกำลัง3บวก4เนี่ยมันมีสูตรไหมเฮ้อคำตอบก็คือว่า x กำลัง3บวก y กำลัง3น่ะมันยังพอหาสูตรได้ว่า x กำลัง3บวก y กำลัง3ได้เป็นหน้าบวกหลังหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น x กำลัง3บวก4เนี่ยแยกไม่ออกอะแยกไม่ออกครั้นจะแยกไม่ออกแล้วนักเรียนจะลองลุยแบบถึกเอา81คูณ81คูณ81แล้วก็บวกด้วย4เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะถามว่าทำได้ไหมก็น่าจะพอทำได้อยู่นะเพราะอะไร80คูณ80คูณ80อะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วไปบวกอีก4เนี่ยอย่างต่ำที่สุดเดี๋ยวมันมีลงท้ายได้1ไปบวกกับอีก4มันลงท้ายได้5ถูกไหมมันต้องลงท้ายได้5แสดงว่ามันต้องมี5ตัวประกอบแน่ๆอย่างต่ำแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็ยังเป็นตัวเลขที่มันเยอะอยู่ดีดังนั้นมันก็คือไม่เวิร์กที่จะถึกอะนะครับไม่เวิร์กที่จะถึกลองหาวิธีอื่นซิว่ามันจะมีวิธีที่นอกจากจะถึกคืออะไรนะครับวิธีหนึ่งก็คือว่าก็ต้องมาย้อนกลับมาเรื่องของการแยกแฟกเตอร์นี่แหละเพราะเทคนิคของข้อนี้คือเทคนิคการแยกแฟกเตอร์ว่าอะไรซ่อนเร้นในข้อนี้นะครับสิ่งที่พี่มองออกก็คือว่าโฟกัสเลข81 81เนี่ยความจริงแล้วมันคือยกกำลัง4นะมันคือ3ยกกำลัง4เลข81ดังนั้นความจริงแล้วเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในรูปของ3ยกกำลัง4แล้วไปยกกำลัง3หรือพี่จะเขียนเป็น3ยกกำลัง3แล้วค่อยไปยกกำลัง4ก็ได้แล้วก็บวก4ถึงตรงนี้ทันใช่ไหมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอะไรเนี่ยข่าวอะไรโผล่ขึ้นมาโอเคทีนี้พอถึงนี้เสร็จปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นการแยกแฟกเตอร์กำลัง3แล้วมันจะเป็นการแยกแฟกเตอร์กำลัง4ทีนี้เรียนจำไว้เลยนะครับปกติเนี่ยแยกแฟกเตอร์กำลัง4บวกผลต่างกำลังผลบวกกำลัง4มันแยกไม่เคยออกมันแยกไม่ออกก็ผลบวกกำลัง2เราก็เคยว่าแยกไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมันเป็นกำลัง4เนี่ยนักเรียนดูนะถ้าเราให้เป็น x ยกกำลัง4เนี่ยบวก4เนี่ยบางคนบอกว่ามันแยกไม่ออกแยกไม่ออกมันแยกออกนะอันเนี้ยเทคนิคคือเรามองเป็น x กำลัง4ถ้าเป็นกำลัง2สมบูรณ์บวก 4x กำลัง2บวก4แล้วค่อยไปลบกับ 4x กำลัง2เนี่ยฝึกทำอย่างนี้กำลัง4บวก4นี่แยกได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือ x กำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ทันใช่ไหมลบด้วยอันนี้มันเป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ไม่น่าเชื่อว่าแยกแฟกเตอร์ได้นะ x กำลัง4บวก4แยกแฟกเตอร์ได้เป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก2กับ x กำลัง2บวก 2x บวก2จบแล้วก็จำแยกได้โดยใช้เทคนิคทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์แล้วก็ทำให้เป็นผลต่างกำลัง2แล้วบังเอิญมันทำได้นะครับดังนั้นถ้าเรามอง x เป็น3กำลัง3คือ27เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า27ดูดีนะกำลัง4บวก4มันแยกได้เลยนะมันจะแยกได้เป็น27กำลัง2บวก2แล้วก็ลบด้วย 2x ใช่ป่ะนักเรียนโทษทีนะจริงมันไม่ได้คิดเลขเยอะขนาดนั้นนะแต่พี่เพื่อความชัวร์729นะ27กำลัง2 729นะมันได้729ลบ27 2เป็น54บวก2กับ729บวก54แล้วก็บวก2ถึงตรงนี้ทันใช่ไหมเห็นไหมมันแยกได้เลยอ่ะนะครับบวกเลขธรรมดานะ729บวก2เป็น731ลบด้วย54 677คูณกับ729บวก54บวก2เห็นไหมลงท้ายได้5 785ตัวนี้ได้785785ไม่ใช่เฉพาะแน่นอนหาร5ลงได้157
จบ3ตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับทั้ง3ตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเลยอาจจะเสียเวลาในการตรวจสอบจำนวนเฉพาะนิดๆ หน่อยๆ157 157นั่นเป็นจำไปเลยม157อะไรนะที่แบบว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยนี่เป็นพรามเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเป็นจำนวนเฉพาะ677นี่ก็ยากนิดนึงแต่มันก็เฉพาะนะครับวิธีในการตรวจจำนวนเฉพาะนั่นเนี่ยอาจจะต้องเวลาตรวจว่าเอ๊ะ3หารลงไหม5หารลงไหม7หารลงไหมแล้วจะหารไปถึงไหนลงเนี่ยนั่นเองตรวจไปถึงแค่สแควร์รูทของมันก็พอนะ677กะกะเอาเนี่ยอาจจะเช็คถึงแค่23ก็พอถ้าเช็คถึงแค่23แล้วหารไม่ลงก็เลิกคิดเลยละนะครับก็คือเวลาจะตรวจสอบว่าอะไรเป็นเฉพาะหรือเปล่าให้ตรวจสอบเฉพาะจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่ารูทของมันอะนะครับก็พอละรูทมันก็กะกะเอานะครับ20กว่ากะกะเอาแล้วก็เป็นเฉพาะเพ้นคำเฉลยนะข้อนี้มันได้แค่นี้นะครับตัวนี้เฉลยมาเป็น5คูณ157คูณ677นะครับถ้าเกิดทำตรงนี้ได้ที่เหลือก็นะครับไม่มีอะไรละก็ไล่ไปตามที่โจทย์เขาถามทันเนาะเพราะฉะนั้นข้อ1เขาถามว่า n มีจำนวนประกอบเฉพาะทั้งสิ้นกี่ตัวประกอบเฉพาะคือจำนวนประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็3ตัวไงโดยจำนวนเฉพาะที่มีค่าที่น้อยที่สุดและมากที่สุดคือ5ไงแล้วก็อะไร6 7 7ตามลำดับโอเคนะข้อ2จำนวนตัวประกอบของ n สูตรเรารู้แล้วนี่ให้เอาเลขชี้กำลังบวก1บวก1บวก1คูณกันใช่ไหมก็กลายเป็นมันคือ5กำลัง1 157กำลัง1 677กำลัง1ก็กลายเป็น2คูณ2คูณ2ทันไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมี8ตัวทันนะและอาจจะยากนิดนึงคือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาถามว่าผลบวกตัวประกอบทั้งหมดของ n ลงท้ายด้วยอะไรนะครับข้อนี้พี่ไม่ได้ถามว่าผลบวกตัวประกอบทั้งหมดของ n คืออะไรเพราะมันอาจจะเป็นตัวเลขเยอะนะครับขี้เกียจคิดเราเอาแค่นะครับเอาแค่เลขท้ายนะสูตรการหาผลบวกตัวประกอบทั้งหมดของ n ใครที่ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนะครับใครที่ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะสมมติพี่ให้ n เท่ากับ p 1กำลังอัลฟา1 p 2กำลังอัลฟา2ไปเรื่อยๆเนี่ยผลบวกตัวประกอบทั้งหมดสูตรมันจะกลายเป็น1บวก p 1บวก p 1กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง p 1กำลังอัลฟา1 p 2ก็เหมือนกันก็กลายเป็น1บวก p 2บวก p 2กำลัง2บวกไปจนถึง p 2กำลังอัลฟา2แค่นี้ง่ายมากไปเรื่อยๆตัวอย่างก่อนนะตัวอย่างสมมติพี่บอก n เท่ากับ2กำลัง3คูณ3กำลัง5คูณ5กำลัง2เนี้ยถามว่าผลบวกตัวประกอบทั้งหมดคือเท่าไหร่ตอบไปเลยว่าผลบวกตัวประกอบเท่ากับ1บวก2กำลัง1บวก2กำลัง2บวก2กำลัง3เห็นนะถ้ามันถึง2กำลัง3ก็บวกถึง2กำลัง3เริ่มที่1ตลอดนะ1บวก3กำลัง1บวก3กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง3กำลัง5แล้วก็1บวก5กำลัง1บวก5กำลัง2จบเนี่ยคือคำตอบแล้วที่เหลือนั่นเองก็ใช้เรื่องอนุกรมไปบวกลบเลขเอาเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับก็เลยตอบผลบวกตัวประกอบทั้งหมดก็ต้องเป็น1บวก5กำลัง1 1บวก157กำลัง1แล้วก็1บวก677กำลัง1ง่ายไหมเขาถามแค่เลขท้ายใช่ไหมเอาแค่เลขท้ายนะก็คองเกวนกับอมอด10นะอันนี้ก็คือ6คูณกับ8คูณกับ8 6 8 4 8 8 8 6 4คำตอบคือลงท้ายด้วยเลข4นั่นเองจบข้อสำคัญหรือทริคข้อนี้อยู่แค่ตรงการแยกแฟกเตอร์นะครับถ้าแยกแฟกเตอร์เป็นมีทักษะพวกนี้มันต้องฝึกโจทย์ต้องทำโจทย์เนี่ยทำกับพี่ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองนะครับสั่งสมไปเรื่อย